ก3เบรก3หนังสือหนังสือทำไมอาจารย์เร่งหนังสือคะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงไงเดี๋ยวมีเรื่องบอกด้วยอ่ะเรื่องของหนังสือนะคะวันนี้นะคะเราจะแจก3เล่มเหมือนเดิมนะคะเราจะแจกถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องรีบกันหน่อยละกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกติกาเหมือนเดิมง่ายนิดเดียวค่ะส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD หนังสือคำว่าหนังสือนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดของคุณส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606หากว่าใครไหนๆก็ส่งมาละอยากจะถามคำถามด้วยถามลัคนาราศีด้วยนะคะลัคนานี่บอกเลยว่าต้องระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาเลยค่ะยาวๆใน SMS ส่งมาได้นะคะข้อความเดียวคุ้มค่านะคะ4221606รวมถึงเดี๋ยวก่อนค่ะสายสดอาจารย์จะไปแล้วนะคะสายสด024960493-4นะคะจ้าแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นฮะเมื่อกี้ระหว่างพักเบรกก็เห็นเล่นอะไรไม่รู้ก้มหน้าก้มตาเข้าไปเช็คทำงานค่ะเข้าไปดูไลฟ์สดของเรานะคะก็มีแฟนๆรายการหลายท่านนะคะต้องบอกว่าส่งเข้ามาทักทายการพูดคุยแล้วก็รวมถึงในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะแฟนหลายท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะคะอยากจะให้อาจารย์ดูดวงให้วันนี้อาจารย์ยอมแล้วก็อย่างนี้ละกันคือหลักๆเนี่ยก็คงต้องใช้ผ่านช่องทางตรงนี้แหละครับในเรื่องการสื่อสารนะแต่ว่าก็จะมีการสุ่มนะครับก็ผู้โชคดีที่สื่อสารกับเราผ่านช่องทางไลฟ์เข้ามาขึ้นอยู่หน้าจอนะคะนี่เลยตามนี้เข้าไปดูแล้วก็สื่อสารได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้รันหรือว่าตอบอย่างต่อเนื่องเหมือนช่องทางผ่านในทีวีใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งเราต้องมานั่งเปิดแล้วก็ต้องอ่านนะคะทีละคนคืออย่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์สดทาง Facebook เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มตอบวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการสุ่มนะใช่ไม่ได้ตอบเป็นการสุ่มนะคะแต่อยากจะให้ส่งข้อมูลให้ครบนะคะเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านเห็นที่ส่งมาเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามแต่ร่วมรุ้นหนังสือในไลฟ์สดไม่ได้นะคะต้องเป็น SMS เท่านั้นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็ฝากสวัสดีทุกท่านเลยนี่ไงมีคุณพัชรีบอกว่าอยากได้หนังสือจังเลยค่ะเห็นมั้ยหนูทำงานอาจารย์บอกว่าหนูนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะหนังสือต้องขออนุญาตนะคะส่งเป็น SMS นะเข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะตามนั้นตามนั้นหมดยังคะอาจารย์หมดแล้วเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนึงก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องของงานไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำค่ะหยิบจับอะไรวันนี้ก็สำเร็จนะคะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำส่วนการเงินก็ทายดีค่ะวันนี้สายป่านยาวสภาพคล่องมีมากพอที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะความรักเน้นคนคิดมีคู่นะคะอย่าเพ้อฝันไม่ว่าทำอะไรให้นึกถึงความเป็นไปได้ก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะการงานจะต้องมีความชัดเจนอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจบ่อยระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงนะคะส่วนการเงินให้เพรสเซฟไม่เสี่ยงค่ะไม่วัดดวงถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียและความรักต้องระวังอุบัติเหตุทั้งตนเองและคนรักค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูนะคะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะการงานวันนี้อย่าหูเบาเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องมีการตรวจสอบระวังจะเข้าใจผิดกับคนรอบข้างส่วนการเงินถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะคะเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีและความรักค่ะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ้างคนที่กำลังทำคะแนนจะมีคู่แข่งขันเพิ่มสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้อย่ามีทิฐิอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปส่วนการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่ายวดยานพาหนะมากเป็นพิเศษเน้นคนโสดนะคะความรักวันนี้จะให้พยายามขวนขวายเข้าหานำเสนอตัวเองค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการงานที่น่าสนใจส่วนการเงินวันนี้ใช้จ่ายต้องอดออมนะคะลงทุนก็ต้องรู้จักจังหวะจะโคนส่วนความรักค่ะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะงานเวลาที่มีปัญหาให้ย้อนกลับไปตรวจสอบนะคะตรวจทานยังจุดเริ่มต้นดังนั้นนะคะวันนี้การออกตัวนั้นสำคัญที่สุดส่วนเรื่องของการเงินค่ะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยเวลามีปัญหาก็ให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมนะคะส่วนความรัก
ความสัมพันธ์นั้นราบรื่นดีคนคิดมีคู่เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีน้ำเงินนะคะต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะด้านงานทายดีค่ะคือมีเกณฑ์ได้ริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความต่อเนื่องส่วนสภาพคล่องนั้นไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งหากคิดการใหญ่อาจจะต้องยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมคู่ที่กำลังมีปัญหากันวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะคะให้ระวังความสัมพันธ์ว่าจะสะดุดหรือเดินต่อไปไม่ได้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้หากทำงานผิดพลาดอย่าเพิ่งถอดใจค่ะให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามส่วนการเงินการลงทุนวันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยเก็บหอมรอมริบความรักวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วนะคะแต่สำคัญเรื่องของการสื่อสารจะต้องมีวาทศิลป์ในการพูดหน่อยสีที่ถูกชะโลกคือสีดำค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันนะคะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะส่วนการเงินไม่เด่นค่ะตัดสินใจลำบากระวังปัญหาเรื่องของเอกสารด้วยคนที่มีคู่ก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่คนโสดอย่าไปแย่งรักของใครนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีม่วงค่ะต่อกันที่ชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้คิดก่อนทำทีหลังนะคะไม่เกิดประโยชน์การทำงานวันนี้วัดกันที่ความรวดเร็วเงินก็ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทค่ะเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสียความรักก็อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปนะคะคนที่คิดมีคู่ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนค่ะวันนี้ชาวราศีตุลระวังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวนะคะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และคนดีมีฝีมือนะคะส่วนการเงินแม้จะตัดสินใจผิดพลาดจะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนมีคู่เพราะว่ามีเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีส้มค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายค่ะอะไรที่ใครว่าอยากจะให้ขันอาสาก็ให้ช่วยกันไปนะคะส่วนการเงินต้องวางแผนให้ดีทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนมีโอกาสว่าจะหมุนไม่ทันหรืออาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นได้นะคะส่วนความรักดูเหมือนไม่ให้ความสำคัญเหมือนอยู่กันตามหน้าที่ค่ะและสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันในเรื่องของสีเนี่ยเราเอง ก็เน้นคุมโทนด้วยสีสุภาพอยู่แล้วนะครับส่วนสีชโลกเนี่ยที่เรานำมาบอกกล่าวเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกเครื่องประดับอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายของเราเนี่ยแหละนะคะกระโปรงกระเป๋าเนี่ยได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ชมเราในไลฟ์สดได้ด้วยทาง Miracle Channel TV นะคะพอพูดถึงว่าเราจะมีการสุ่มนะคะเรื่องของวันเดือนปีเกิดจากทางไลฟ์สดนะคะขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะส่งเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะสุ่มมาจากทางไลฟ์ละกันนะคะวันนี้ขออนุญาตจริงๆเนาะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณชาติค่ะเกิดวันจันทร์ที่18ขออภัย16พฤศจิกายนนะคะอันนี้น่าจะตอบไปแล้วนะคะบ้านเลขที่1นะจำได้ท่านต่อไปค่ะคุณฉันทลักษณ์ค่ะเกิดวันที่28มกราคมขออภัยค่ะธันวาคมเห็นเลขหนึ่งตัวเดียวค่ะ28ธันวาคมปี07ค่ะวันจันทร์เวลา1ทุ่มกว่าถามเรื่องของเงินงานสุขภาพและวิธีแก้ค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง1ทุ่มนะชื่อก็ไม่มีสระก็โอเคนะครับงานเงินสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ให้ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดอีกกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้ออักเสบรวมถึงในเรื่องของพูดถึงดวงนี้ถ้าไม่ได้เป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบก็จะมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ก็หมั่นทำบุญในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็บริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงก็ได้ทำได้ตลอดทุกปีนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยเข้าช่วงย่าง54นะจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญแต่53เนี้ยเน้นเลยอย่าสร้างศัตรูมีก็สู้เขาไม่ได้และเป็นไปได้ครับที่จะถูกเบียดให้รับภาระงานบางอย่างที่ไม่ถนัดที่ไม่ชอบใจแต่ต้องทำปีจอนี้นะครับตอนนี้เลยนะให้คุณบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งนะให้กับผู้ประสบภัย
ทางภาคใต้เลยตอนนี้ทำได้เลยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนดล นะคะเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคมปี01ค่ะ9โมงครึ่งถามเรื่องของดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีจอนี้ถามว่าจะเตือนเรื่องอะไรถ้ามีคู่ดูแลสุขภาพคนรักหรืออาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันเป็นไปได้นะครับ2ในเรื่องของการทำงานแต่เรื่องของงานผมยังทายดีอยู่มีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดาวการเงินปีจอนี้ก็ไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าฝากใครมาขอยืมเงินไม่ให้พูดง่ายเน้นเรื่องคู่แล้วก็สุขภาพเป็นอะไรหายช้าไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยพยายามหาให้เจอทำทานกับคนชรานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปกรณ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ปี07ค่ะ7โมง5นาทีอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครนะคะครับแล้วก็เรื่องของงานกับเงินค่ะ7โมง5นาทีกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมใจเย็นๆกุมใจเย็นๆก็คือตอนนี้เนี่ยหนึ่งเลยราหูเล็งดวงอยู่นะครับแล้วก็ดาวการเงินโคจรเข้าเรือนมรณะแต่ปี60เนี่ย4สิงหาราหูย้าย6กันยาดาวการเงินโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณฉะนั้นกุมปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง2เรื่องที่คุณถามเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเข้าช่วงครึ่งปีหลังไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจริยาลุ้นหนังสือด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนค่ะเวลา43นะคะเวลา 5:43 นาที43เหมือนกันนะคะถามเรื่องของการเรียนค่ะจ้ะ 5:43 ก็น้องก็เป็นคนวันศุกร์แล้วล่ะนะครับตอนนี้16ย่าง17น่าจะยังทันก็จะไกด์ในเรื่องของสาขาอาชีพที่เด่นชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ครับถ้าชอบในเรื่องของแวดวงสื่อสารก็ให้เรียนนิเทศนะครับหรือถ้าชอบฟิลด์ IT คอมพิวเตอร์อันนี้ก็ดีถ้าชอบทางสายวิทย์ถ้าชอบทางสายวิทย์นะอย่าง IT เนี่ยมันได้ทั้งวิทยาศาสตร์ถ้าวิทย์เฉพาะเลยถ้าเป็นพวกวิศวะเนี่ยเน้นวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกอินสตูเมนต์หรือว่าคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเปรี้ยวค่ะเกิดวันอังคารที่11พฤศจิกายนปี40นะคะเวลา8โมงตรงการเรียนเหมือนกันแล้วก็การเงินค่ะการเรียนกับการเงินเป็นอย่างไรโอ้ไม่เกณฑ์การเงินไม่ค่อยดีนะถ้าไม่มีหนี้เดี๋ยวจะมีหนี้ถ้ามีภาระหนี้สินอยู่แล้วก็จะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นของคุณเนี่ยถวายเข็มถวายมีดพวกนี้เป็นเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์การเรียนเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในวัยเรียนเนี่ยปีนี้เกณฑ์การศึกษาก็เสียแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างชื่อคุณเปรี้ยวผมก็ระวังนะฝากจะมีเหตุวิวาทะกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสไปบริจาคโลหิตขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันศุกร์ที่30สิงหาคมปี28ค่ะเวลา 6:32 นาทีตอนเช้านะคะเป็นนักแสดงลิเกโอ้นะคะดีไหมครับนะคะคุณหนึ่งนะคะในแง่พูดจากสิ่งที่ทำก่อนคือถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่ถ้าเกิดจะรับบทเป็นนักแสดงเน้นไม่ต้องเป็นตัวหลักคือพูดง่ายเป็นตัวรองเป็นตัวเสริมเนี่ยจะดีจะเด่นในระยะยาวอย่างนักแสดงบางคนแพร่เคยเล่าให้ฟังว่าถึงไม่ได้เป็นตัวหลักโอ้แต่มีงานยาวงานแน่นเลยค่ะใช่นะก็ถ้าเป็นทรงดวงต้องเป็นแบบนั้นก็คือเป็นลักษณะตัวรองตัวเสริมแต่มีบทบาทจึงจะสมรูปทำอาชีพเสริมหน่อยละกันนะถ้าเล่นลิเกพ่วงอาชีพงานด้านการเป็นคนกลางในหน้าขายตรงอันนี้ถ้าทำได้เพราะมันเด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่4กรกฎาคมปี40นะคะเวลา2ทุ่ม1นาทีค่ะถามเรื่องของการเรียนงานสุขภาพและมีบ้านของตัวเองตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ย่าง20อุ้ยยังอายุไม่เยอะไม่ต้องรีบเลยนะครับและของใหญ่ๆเนี่ยซื้อครั้งเดียวต้องจบเดี๋ยวผมลองดูนะเกณฑ์ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมอย่างเร็วที่สุดนะที่เชียร์นะอย่างเร็วที่สุดคือย่าง28ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ายังไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องรีบเพราะว่าจังหวะชะตาเนี่ยมันก็มีโอกาสเปลี่ยนทุกปีเมื่อปีอายุย่างเปลี่ยนทักษะก็เคลื่อนเอาเป็นว่าที่เร็วสุดคือย่าง28ไม่ต้องรีบครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลาเกิดหาไม่เจอไม่มีมานะคะขออนุญาตละกันนะคะคุณวิภาทิพย์ก็ทับ27ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีถ้าเป็นอายุจะตายวายชีวีความหมายคือคู่พลัดพรากก็จันทร์เสาพรากหมดอ่ะพรากเงินพรากความรักก็ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ค่ะส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าได้ร่วมลุ้นหนังสือนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิวนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี34ค่ะเวลา 3:31 นวันเสาร์จะออกรถมอไซค์นะคะวันไหนดีเดือนนี้และสีอะไรดีครับวันไหนให้ดูในช่วงเลิกงามยามดีซึ่งเราจะบอกในช่วงท้ายรายการล่วงหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลไหนคือวันไหนถ้าเป็นวันมงคลแล้วผมบอกว่าเลี่ยงออกรถก็ไม่เอาและวันมงคลไหนที่ถ้าออกรถได้แต่ถ้าดันไปตรงกับวันจันทร์กับวันพุธก็ไม่เอาเฉพาะคุณนิวท่านเดียวนะถ้าตรงกับจันทร์กับพุธไม่เอาให้ใช้วันมงคลอื่นสีโฉลกสีอะไรดีครับเป็นคนวันเสาร์นี่เพิ่งมีน้องทีมงานถามวันเสาร์จะออกรถใช้สีอะไรก็ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ออกแนวเทรนด์แฟชั่นได้นะฟ้าน้ำเงินพวกนี้ได้นะครับหรือว่าเสริมความมีอำนาจขรึมหน่อยพวกเทาน้ำตาลนะครับท่านน้องนิวเป็นสุภาพสตรีชอบสีชมพูก็ไม่ขัดครับนะคะท่านต่อไปค่ะสายโสดสายโสดพร้อมแล้วนะคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณอะไรคะวิภาควันชัยค่ะคุณวิภาค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่24ตุลาคม2525เวลาเกิดค่ะ21นาฬิกาค่ะ21นาฬิกานะครับอ๋อมีเสียงไก่ขันด้วยโทรจากจังหวัดไหนครับค่ะตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ปทุมค่ะปทุมบุรีนะค่ะฝนตกไหมฮะเนี่ยไม่ตกแล้วค่ะมันตกไปปอนเมื่อเช้าแสดงว่าทั่วประเทศจริงๆนะค่ะใช่ค่ะอากาศเย็นจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับค่ะค่ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะคุณวิภาถามเรื่องอะไรคะวันนี้อ๋ออยากจะถามว่าดวงปี60นี้จะมีโอกาสได้เก็บเงินซื้อบ้านไหมคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง35นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาอย่างนี้ย่าง36ย่าง36ไปแล้วค่อยว่ากันแล้วก็ผมอยากให้คุณมองบ้านมือสองนะจะมีโอกาสสมหวังได้เร็วขึ้นคือความจริงตอนนี้ก็ล่ำร่ำมาแหละอยากจะได้แต่ว่าที่ผมเชียร์ให้กระเถิบไปนิดนึงก็คือเลยตุลานี้ไปเพราะว่า1มันมีเกณฑ์ได้มาและ2มันมีเกณฑ์ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านคงไม่ได้ซื้อเงินสดอยู่แล้วนะครับก็คงต้องกู้แบงค์อ่ะแหละเกณฑ์กู้แบงค์เนี่ยก็ย่าง30 36ไปแล้วเด่นเกณฑ์ได้มาก็มีแต่อยากให้มองบ้านมือ2ดีจ้ะจ้ะค่ะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพก็จะเล่นพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็ของคุณถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณต้องระวังนะค่ะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองเนี่ยแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงและอีกกลุ่มนึงเป็นสุภาพสตรีก็เน้นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์เนี่ยมดลูกรังไข่พวกนี้แล้วก็อย่าอั้นปัสสาวะบ่อยนะครับจ้ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วคู่ครองเป็นไงบ้างคะคู่ครองมีคู่อยู่หรือเปล่าคะขอโทษณขณะนี้มีการคบหาอยู่ปีนี้ผมฝากระวังเรื่องของคำพูดนะจ้ะนะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันแล้วก็จะทายเหมือนกับสายก่อนหน้านี้ว่าปีนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณพยายามที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้อะไรพวกนี้นะแล้วมันระวังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณค่ะนะปีนี้จะพูดอะไรระวังหน่อยแล้วก็ของคุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะมากน้อยตามกำลังครับค่ะค่ะแล้วจะมีโชคกับเขาไหมคะอาจารย์เสียงโชคไม่ดีเลยนะทั้งพื้นชะตาและปีจรตัวคุณเองก็รู้อยู่แล้วความจริงก็ต้องบอกว่าเสียทรัพย์เพราะการเสียงโชคไปก็มากพอสมควร
นะหยิบจับอะไรเลือกอะไรก็ไม่ค่อยโดนหรอกอย่าเล่นดีกว่านะครับแล้วก็ดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยเนาะเงินเก็บเงินเก็บไม่ค่อยมีนะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยงโชคไม่เอานะครับเนาะไม่มีอะไรดีเลยเนาะไม่ใช่ไม่มีอะไรดีมีสิรับซ้ายจ่ายขวาด้านดีก็คือมีรับไงมีตังค์นะครับแต่ว่าทำงานได้ใช่ทุกวันใช่แต่ว่าเกณฑ์เรื่องบ้านเนี่ยย่าง36มีลุ้นจริงๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะให้ดูบ้านมือสองจะมีโอกาสทำให้สมหวังเร็วขึ้นครับค่ะจ้ะจ้ะจ้ะหมดแล้วลูกสาวค่ะดูให้ดูลูกสาวหน่อยอันหนึ่งคำถามสำหรับลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ.ค่ะ2552เวลาเกิดค่ะเกิดตอนบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงนะคะจ้าค่ะวันศุกร์นะครับจ้ะหนึ่งคำถามครับสุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างคะของน้องเขาเนี่ยให้ระวังในอันนี้พูดถึงในระยะยาวด้วยนะให้ระวังอาการปัญหาแบบลักษณะพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นอะไรและหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถึงเขาจะแค่7ขวบระวังปัญหาสุขภาพเรื่องสายตานะนะครับแล้วก็พวกกระบอกตาพวกนี้ปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกความดันไขมันในระยะยาวอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวของเขานะครับค่ะโอเคเนาะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณธวัชชัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่29สิงหาคมปี02ค่ะ 15:15 นาทีเช้าวันอาทิตย์นะคะอ๋อเกิดวันเสาร์แต่เช้ามาเป็นวันอาทิตย์นะคะทำอาชีพอะไรดีนะคะจบปวช.ช่างกลค่ะแล้วว่าจะค้าขายของกินหรือว่าทำอาชีพน่าจะซ่อมนะคะใช่ไหมคะซ่อมสร้างดีคะก็ถ้าเรียนพวกแมคานิกมาก็ทำในฟิวนั้นแล้วมันโยงพยายะก็ต้องทำของเสียก็คืองานซ่อมนะครับของกินไม่เอาถึงดาวศุกร์จะเป็นสีแต่ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูและโยงอริไม่เชียร์ทำในสาขาที่เรียนเน้นงานซ่อมเป็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นในระยะยาวเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเล็กๆก็พยายามไปสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้สมรูปนะท่านต่อไปคะเกิดวันจันทร์ที่18พฤษภาคมปี30นะคะเวลาบ่ายโมงตรงอาชีพเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคครับนะคะถูกโฉลกไหมคะจริงมันไม่ใช่อาชีพนะเหมือนจะดีเนี่ยไม่ดีนะไม่ว่าจะเล่นเองหรือเป็นตัวกลางกินส่วนต่างกินเปอร์เซ็นต์ระวังเก็บเงินลูกค้าไม่ได้แล้วเข้าเนื้อไม่เชียร์จ้ะไม่เชียร์มาดูเบอร์โทรศัพท์ดีกว่ามี19กับ51ค่ะความจริงก็ใช้ได้หมดนะเสริมหลักฐานความมั่นคงในเบอร์แรกเบอร์ที่2เนี่ยก็ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะเป็นดาวคู่มิตรค่ะเลขที่บ้านสวยเชียว111ค่ะก็ดีครับราชาโชคนะก็คือความสะดวกสบายมีเสน่ห์ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุลรณิสานะคะชื่อสวยเนาะเกิดวันพุธที่3ตุลาคมปี17นะคะเวลา 02:20 นาทีในใบเกิดบอกว่าเป็นวันพฤหัสนะคะทำงานเป็นผู้ตรวจสอบถามลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่สกลนครค่ะสกลนครก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับคุณกุลนิสานะพุธกลางคืนก็ใช้วรรคจันทร์เป็นวรรคสีชื่อนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วล่ะทำงานเป็นผู้ตรวจสอบดาวพุธตรวจสอบดาวพุธพุธสุภะจักรพรรดิก็ดีนะแต่ว่าดาวอาชีพเป็นอุตสาหะฉะนั้นเหนื่อยแต่ดีเหนื่อยแล้วมีชื่อเสียงและฟิลงานพวกงานออดิตเนี่ยเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะออดิตบัญชีหรือออดิตโปรเซสการทำงานมันเป็นงานที่ละเอียดและต้องใช้เวลาฉะนั้นระยะยาวก็ต้องบอกว่าดีแต่ปีจอเนี่ยระวังมีปัญหากับคนรักกรณีถ้ามีคู่นะครับแล้วก็ตัวคุณเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยให้นะครับไปเช่าพระปางสายญาติจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาชักขนาดกี่นิ้วก็ได้สุดแท้แต่ว่าให้อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสายญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง43จนหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับลัคนาราศีอะไรนะคะลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์อดทนนิดนึงฮะตอนนี้ราหูยังทับดวงชะตาอยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันที่7มกราคมปี16นะคะ
เวลา 18:00 นตรงนะคะงานเงินสุขภาพปี60ค่ะนี่ขาประจำนะคุณสมพงษ์สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดค่ะวันอาทิตย์ถูกต้องคือแกก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าปีนี้กรรมะเป็นสีนะคุณสมพงษ์ฟังให้ดีก็ดาวการเงินก็เป็นสีด้วยก็ปีนี้ก็ขอให้ตั้งใจขอให้มุ่งมั่น คิดอยากจะทำอะไรวงกลมก็ตกเลยนะยิ่งพยายามยิ่งขวนขวายแล้วมันจะดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินอันนี้เป็นกำลังใจให้แล้วก็แต่สุขภาพเนี่ยอันนี้ต้องระวังพอดีจำได้ว่าแกมีปัญหาสุขภาพในเรื่องช่วงล่างดูแลดีๆดูแลดีๆอย่าให้ติดเชื้อคือกลัวว่ามันจะแบบอาจจะมีผลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยอย่าตกใจแต่เฝ้าระวังแล้วก็ไปทำบุญลงศพนะมากน้อยตามกำลังโชคดีจ้ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณลักษ์ค่ะเกิดวันพุธที่26ธันวาคมปี33นะคะช่วงเวลาประมาณ10โมง29นาทีนะคะทำลัคนาราศีเกิดที่โคราชตกงานด้วยค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้งานทำ 10.29 จ้ะวันพุธค่ะโคราชกรรมะเป็นกาลีไงนั้นดวงไม่ค่อยโกหกนะครับก็ต้องบอกว่าหางานยากนะย่าง27คุณต้องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะแล้วก็ในแง่การทำบุญเสริมเนี่ยซื้อน้ำดื่มยึดหน่วยที่15เป็นกำลังของพระจันทร์ซึ่งสร้างจากนางฟ้า15องค์นะซื้อถวายวัดและเกณฑ์เป็นแบบนี้ก็ต้องยิ่งขวนขวายให้มากโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะลัคนาราศีค่ะอาจารย์ลัคนานครราชสีมานะแป๊บหนึ่งครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมเหมือนกันเห็นไหมล่ะก็อดทนอีกนิดนึงนะครับก็กุมกับสิงห์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากราหูประมาณปีครึ่งก็เหลืออีกครึ่งปีนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลา10โมงครึ่งนะคะถามเรื่องของสุขภาพงานมีโอกาสจะได้บ้านไหมคะตอนนี้ย่าง42นะผมว่าสมมติดูหลังวันเกิดแล้วกันแต่หลังวันเกิดเกณฑ์เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นสีเลยนะย่าง43วงกลมก็ตกด้วยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านจริงๆที่ชะโลกับดวงเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในหมู่บ้านหรืออาจจะอยู่ในตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเด่นก็มีเกณฑ์นะฮะในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิงห์นะคะเกิดวันจันทร์ที่27กรกฎาคมปี07ค่ะวันจันทร์เวลาตีห้าตรงถามเรื่องของโชคลาภลัคนาราศีด้วยค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดนนทบุรีมีเกณฑ์ที่จะมีรถมีบ้านไหมค่ะนนทบุรีวันนี้หลายท่านนะอยากได้บ้านเอา55ค่ะช่วงย่าง55นะครับรถอาจจะมาก่อนนะย่าง54หรือว่าถ้าไม่พร้อมทั้ง2อย่างก็เอาเป้าใหญ่ไว้ก่อนย่าง55ในเรื่องของที่อยู่อาศัยลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะราศีเมถุนก็ความจริงเมถุนช่วงเนี้ยก็ทำอะไรก็ให้รีบทำนะเพราะว่าปลายปีหน้าไปแล้วเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากดาวบาปพระเคราะห์ใหญ่ที่จะเข้ามาเล็งดวงชะตาคือพระเสาโดยเฉพาะเตือนในเรื่องของพวกหุ้นส่วนก็ดีหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามากขึ้นโชคลาภมีไหมคะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคพื้นชะตาผมไม่เชียร์เลยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณปะกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่23สิงหาคมปี36 18นาฬิกาตรงนะคะจะทำงานจะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนะคะจะเป็นยังไงบ้างครับจะเดินทางวันที่18นี้แล้วค่ะเกณฑ์งานพระเคราะห์ปีตกมหาอุดเกณฑ์งานมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเหมือนกับว่าเหมือนมีคนช่วยนะมีคนชวนมีคนช่วยดาวเสาร์แขกเป็นมนตรีนะครับ อย่างนี้นะเกณฑ์งานช่วงนี้ก็ไปอยู่นู่นก็ต้องปรับตัวนะคือแน่ละมันเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้ว1รอบก็คือการเดินทางที่ว่าเนี่ย
ไปอยู่นู่นไม่ง่ายก็ฝากระวังปัญหากับหัวหน้างานนะระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่และที่สำคัญไปอยู่ที่ไหนเขาบอกคนเราควรจะผูกมิตรเพราะปีนี้ถ้าคุณทะเลาะกับใครคุณเสียเปรียบก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็ไปตั้งใจทำให้เต็มที่ระวังมีปัญหาเรื่องคนอย่างที่ผมบอกแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยให้หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะแล้วก็ปล่อยปลา19ตัวครับนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะอีก10วันเองขอให้โชคดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนังสือนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะ3เล่มด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเป็นการสุ่มเหมือนกันนะคะสำหรับการมอบหนังสือให้กับคุณผู้ชมนะคะจริงๆส่งกันเข้ามาเยอะอยากให้ได้ทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราได้รับมาทั้งหมดกี่เล่มคะอาจารย์จำนวนหนึ่งอาจารย์ธนกรก็มอบมาให้30เล่มนะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครพลาดค่ะก็ไปซื้อหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะอีก3เล่มด้วยการพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงอยากจะถามคำถามก็ส่งมาในข้อความเดียวกันเลยนะคะ4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ